านครับทำหลายอาชีพควรแบ่งเวลาอย่างไรครับในยุคนี้ใครมีช่องทางจะหารายได้เสริมอาชีพเสริมต่างๆทำรายได้ก็ทำแต่ถามว่าเราจะต้องหาความรู้ยังไงแบ่งเวลายังไงเราจะเป็นคนที่รู้ดีที่สุดแต่ให้หลักการไว้อย่างนี้ให้หาความรู้เนี่ยเอาทีละอย่างเราจะรู้ว่าความรู้อะไรที่จำเป็นที่สุดสำหรับเราตอนนี้ถ้าอาชีพหลักเราทำจนกระทั่งชำนาญแล้วไม่มีปัญหาอาชีพเสริมเพิ่งทำใหม่ความรู้ยังไม่พอเราคิดว่าความรู้เกี่ยวกับอาชีพเสริมจำเป็นฝึกเลยทุ่มเทแต่ว่าอย่าจับปลาหลายมือไม่ใช่ว่าอันนั้นก็อยากฝึกอันนี้ก็อยากเรียนอยากเรียนไปหมดเลยสุดท้ายไม่ได้ดีสักอย่างโบราณบอกอยู่แล้วว่าอันความรู้รู้กระจ่างแต่อย่างเดียวแต่ให้เชี่ยวชาญเถิดจะเกิดผลอาจจะชักเชิดชูฟูสกลถึงคนจนพงไพร่คงได้ดีเพราะฉะนั้นเอาทีละอย่างตอนนี้เราอยากจะศึกษาเกี่ยวกับเรื่องไอทีทุ่มเลยศึกษาจนกระทั่งว่าทำงานได้ใช้งานได้ตอนนี้อยากจะศึกษาเกี่ยวเรื่องภาษาอังกฤษทุ่มเลยเอาให้ใช้งานได้ใช้ในการติดต่อสื่อสารเพราะในยุคนี้ต้องมีการติดต่อกันเยอะทั่วโลกหรือว่าไม่ได้คุยกับใครก็สามารถหาข้อมูลได้อ่านเอกสารภาษาอังกฤษรู้เรื่องเอาทีละอย่างให้เก่งทีละเรื่องพอเก่งแล้วเราก็ศึกษาเรื่องอื่นต่อไปอีกถ้าอย่างนี้เราจะเก่งขึ้นเรื่อยๆไม่เป็นคนตกยุคไม่เป็นคนล้าสมัยแล้วก็จะสามารถประสบความสำเร็จในการประกอบอาชีพจนกระทั่งว่าตั้งเนื้อตั้งตัวมั่นคงได้เจริญพร